ทริปทัวริงแคมปิ้งกรุงเทพสามหลันนะครับเราเดินทางกัน3คนนะฮะโดยออกจากกรุงเทพปั่นไปเลาะริมคลองเข้าที่อำเภอหนองแคนะครับผมเราก็ปั่นผ่านทุ่งนาครับแล้วก็เลยเข้ามาที่บนเขาช่วงนี้เราจะเจอสุสานจีนนะฮะจากนั้นเราก็มาถึงที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันนะฮะก็กางเต็นท์นอนกัน1คืนนะอากาศเย็นสบายครับที่นี่น้ำมีทั้งปีนะครับผมเช้าวันที่2ครับเราก็เก็บเต็นท์กันก็เตรียมตัวเดินทางกันต่อฮะวางแผนก็เช้านี้จะแวะไปที่สถานีรถไฟบู่ใหญ่นะเพื่อที่จะไปปั่นจักรยานลอดอุโมงค์พุทธฉาย2นะครับผมก่อนออกเดินทางก็แวะหาอาหารเช้าของร้านค้าชาวบ้านริมทางฮะเพื่อเติมพลังกันเช้านี้นะครับผมข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนะครับอาหารจานด่วนของพวกเราออกเดินทางกันต่อครับผมเป้าหมายก็อยู่ที่สถานีรถไฟบู่ใหญ่เรามาถึงที่สถานีรถไฟบู่ใหญ่นะครับสถานีนี้จะไม่มีรถไฟโดยสารนะฮะมีเฉพาะรถไฟสินค้านะครับผมเป็นเส้นทางที่ตัดมาจากภาคตะวันออกแล้วก็ไม่เข้ากรุงเทพเพื่อจะผ่านเส้นสายเหนือหรือสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมเราก็เตรียมตัวปั่นจักรยานแล้วก็เข็นกันบ้างฮะเพื่อมาที่อุโมงค์พระพุทธฉาย2อุโมงค์พระพุทธฉาย2ตอนนี้ยังไม่เปิดให้รถไฟวิ่งนะครับมีความยาวของอุโมงค์ประมาณ 1,200 เมตรนะครับผมภายในอุโมงค์ก็จะมีทางปูนขนาบทั้งสองข้างนะเราสามารถปั่นได้ครับยังอนุญาตให้เข้าไปปั่นในที่นี่ได้ครับผมโชคดีที่เรามาก็เจอรถไฟขบวนสินค้าวิ่งผ่านพอดีฮะปกติวันหนึ่งก็มีไม่กี่ขบวนที่วิ่งผ่านนะฮะออกจากอุโมงค์พุทธฉายนะครับเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านที่กรุงเทพนะครับผมโดยเราจะปั่นผ่านไปที่อำเภอหนองเสือนะครับแล้วก็ข้ามที่เชียงรากน้อยระยะทางของทริปนี้ก็ประมาณ200กิโลเมตรนะครับ